ทำไมเราต้องรู้น้ำหนักสว่านน้ำหนักสว่านมีผลยังไงกับเราบางทีสว่านอาจจะต่างกันแค่ 1-2 ขีดนะครับแต่เมื่อเวลาใช้งานจริงๆนั้นเราใช้ทั้งวัน 1-2 ขีดนั้นหมายถึงว่าเราต้องแบกทั้งวันเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองมาดูสว่านที่เบาที่สุด5อันดับแรกนะครับโดยที่ไม่รวมแบตเตอรี่ไปดูกันเลยครับมาดูในอันดับที่5นะครับได้แก่ DEWALT DCD 700นะครับสำหรับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ 0.88 กิโลกรัมนะครับมาพร้อมกับแรงบิด24นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ 10.8 โวลต์สว่านที่ราคาเป็นมิดและไม่มีระบบเจาะกระแทกตัวนี้มาเป็นอันดับ5ของเรานะครับผมสำหรับค่ายเหลืองเรามาดูที่อันดับที่4สำหรับ Makita HP 332 DWYE ตัวนี้เป็นสว่านไร้สาย12โวลต์มอเตอร์เป็นระบบไร้แปลงถ่านตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ 0.86 กิโลกรัมมาพร้อมกับแรงบิด35นิวตันเมตรสำหรับสว่านตัวนี้สามารถเจาะกระแทกได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีระบบกระแทกก็ถือว่าเบาใช้ได้เลยทีเดียวครับท่านผู้ชมสว่านไร้สายที่เบาที่สุดอันดับ3ได้แก่ Boss GSB 12V-30 น้ำหนัก 0.82 กิโลกรัมแรงบิดที่ทำได้30นิวตันเมตรนะครับสว่าน Boss ตัวนี้เป็นสว่านกระแทกเช่นเดียวกันครับสามารถเจาะปูนได้ด้วยและความยาวของช่วงหัวสว่านนั้นมีเพียงแค่168มิลลิเมตรเท่านั้นจึงทำให้สว่านตัวนี้มีน้ำหนักที่เบามากเพราะใช้ระบบมอเตอร์ไร้แปลงถ่านทำให้มีขนาดเล็กลงนั่นเองนะครับขอขั้นรายการสักนิดนะครับก่อนที่เราจะไปชมสว่านไร้สายอันดับ2และอันดับ1นอกจากสว่านที่น้ำหนักเบาแล้วบางท่านอาจจะยังต้องการสายกันตกทำให้สว่านไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการใช้งานนะครับนอกจากจะป้องกันการเสียหายจากการตกแล้วนะครับการหยิบถือก็ทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับจึงแนะนำตัวนี้ราคา588บาทครับผมสว่านไร้สายสุดเบาอันดับ2ได้แก่ Makita DF 332 DZ น้ำหนักอยู่ที่ 0.80 กิโลกรัมนะครับแรงบิดที่ทำได้คือ35นิวตันเมตรสำหรับสว่าน Makita ตัวนี้นะครับคือ8ผู้น้องของสว่าน Makita HP 332นั่นเองท่านผู้ชมโดยที่สว่าน DF 332ตัวนี้ได้ตัดระบบกระแทกออกไปซึ่งนอกจากข้อดีที่จะทำให้น้ำหนักเบาขึ้นแล้วนะครับยังลดภาระของชิ้นส่วนเฟืองที่ซับซ้อนขึ้นนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เฟืองจะเสียก็ลดน้อยลงตามไปด้วยนั่นเองในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอันดับ1 นะครับได้แก่ Boss GSR 12V-30 น้ำหนักอยู่ที่0.72 กิโลกรัมแรงบิดอยู่ที่30นิวตันเมตรและเช่นเดียวกัน Boss ตัวนี้เป็นแฝดผู้น้องของ GSB 12V-30 นะครับแต่ด้วยความยาวของหัวสว่านเพียงแค่160มิลลิเมตรเท่านั้นจึงทำให้สว่านตัวนี้เป็นสว่านที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครจะใช้สว่านที่ไม่คิดจะเอาไปเจาะปูนตัวนี้ถือว่าลดภาระความเมื่อยล้าได้ดีที่สุดเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสว่านไร้สายที่เบาที่สุดทั้ง5ตัวนะครับส่วนใครจะชอบจะรักตัวไหนนั้นก็ลองดูและพิจารณานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านส่วนราคานั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยสำหรับวันนี้ผมสิโรจน์และทีมงาน iTuma TV นะครับขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าเจอกันสวัสดีครับ